ผมแ้งน้าถามว่าอาจารย์แก๊ปต,ตอนอ่านหนังสือเนี่ยอ่านดึกไหมประเด็นคือพี่แก๊ปไม่ได้อ่านเลยนะครับนะไม่ได้อ่านเพราะอะไรครับเพราะว่าพี่อยู่กับทีมติวไงนะฟังทุกวันคอร์สรับรองผลพี่ก็ฟังนะฮะอ,อ,อยู่กับน้องๆห้าวันบางคอร์สมีเจ็ดวันหกคืนนะครับเพราะนั้นพี่ไม่ได้อ่านนะครับนะฮะเพราะนั้นหนังสือเนี่ยคือพี่ใช้การฟังนะครับ เราจะพูดถึงรูปเรขาคณิตเรื่องนี้ออกข้อสอบครูเพื่อช่วยไม่บ่อยย้ําว่าไม่บ่อยนะน้องเจ้าแทบบางคนนแทบไม่เจอเลยนะครับนะไม่บ่อยอบอกเลยว่าไม่บ่อยเมื่อคนบอกอาจารย์รูปเรขาคณิตเนี่ยมันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่หรือเปล่าพูดไปแล้ว EP ที่แล้วนะฮะพูดไปแล้วนะครับ EP ที่แล้วการหาพื้นที่เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวแล้ววันนี้เกี่ยวกับอะไร รูปเลขาคณิตวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาค่าของมุมว่ามุมมันเท่าไหร่นะครับนะอะตัวมุมของมันเนี่ยนะครับมุมกลางเท่าไหร่มุมกลางกี่องศานะครับนะอะวันนี้ไม่ยากนะฮะโอเคมาทุกคนเราลุยกันต่อนี่นี่นนมีครูครูมงคลถามว่าอาจารย์แก๊บได้บรรจุไหมครับตอบตรงนี้นะอาจารย์แก๊บครูตีครูเก๋นะครับ เลือกที่จะไม่บรรจุนะครับสามคนนี้ไม่ได้บรรจุนะฮะเราสอบติดแล้วเราก็ไม่เอานะครับนะอาจารย์แก็บรับผิดชอบในส่วนของสถาบันยุทธพงศ์ชยยเตอร์ทั้งหมดนะครับเพราะนั้นต้องบริหารสถาบันเท่านั้นนะครับเพราะนั้นอาจารย์แก็ปไม่ได้บรรจุนะครับนะแต่ไปสอบทุกรอบนะครับแล้วก็โรวจสอบภาคคอทุกรอบนะครับนะพอดีมีครูมงคลถามมาว่าเอออาจารย์ได้ไปสอบไหมนะครับนะสอบทุกรอบครับนะแล้วก็ไม่ได้ไปสอบภาคคอทุกรอบ มันทําแผนการสอนไม่ไหวคุณครูนะทําแผนการสอนไม่ไหวนะเออภาคคอมมันมีสอบสอนใช่ไหมมันต้องทําแผนการสอนทํากําหนดการสอนนะโอ้โหทําไม่ไหวนะฮะเออแต่สมัยก่อนสมัยก่อนที่ไม่มีการสอบสอนเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าไปสอบสัมภาษณ์ประจํานะครับก็ได้ที่เจ็ดบ้างที่แปดบ้างที่สี่บ้างอะไรเงี้ยนะครับนะออโอเคนะต่อไปมาทุกคนเรื่องนั้นช่างมันนะครับแต่เอาเป็นว่าพี่ลงสอบทุกรอบทุกสนามพี่ไปหมด ใครเคยเจอพี่นะบอกได้นะครับนะคุยกันได้พูดคุยได้เดี๋ยวเลี้ยงข้าวใครเจอพี่ที่สนามสอบไหนก็ตามนะครับนะวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับมุมพี่เชื่อว่าทุกคนรู้จักเรื่องเกี่ยวกับมุมอยู่แล้วนะครับมุมพี่ถามก่อนเอาง,ง่ายๆทุกคนมุมสมมติเราเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนครับตอบหน่อยสมมติรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมแต่ละมุมกลางกี่องศาครับทุกคน ภาคคอเอกสารเยอะไม่ไหวครับนคุณสก,กายว่าเยอะจริงเดี๋ยวนี้โอ้โหทำยิ่งอะไรอ่ะเอกเอกปฐมวัยอ่ะเข็นรถกันเลยเอกสังคมกับเอกปฐมวัยอ่ะเข็นรถกันเลยนะครับเอามาสื่อนะครับนะเออเอาสื่อมาเข็นรถกันมาเลยบอกโอ้โหเห็นแล้วแบบโอ้กูไม่ไปดีกว่าวะอะไรอย่เงี้ยนะครับเออพี่ก็ต้องมีอย่างอื่นต้องทานะครับนะทุกคนรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมถ้าเราพูดถึงมุมรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามุมแต่ละมุมกางเกี่ยงองศาเรารู้อยู่แล้วเราเคยติวกันไปแล้วนะครับว่ามุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับผลรวมของมุมในรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเขาเรียกว,ว่าผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้ร้อยแปดสิบองศาผลบวกมุมภายในนะเห็นไหมรูปสามเหลี่ยมเนี่ยรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาแล้วไงต่อถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่า มุมทุกมุมมันต้องเท่ากันด้วยอ่านี่เราก็ต้องรู้ต้องรู้กฎเกณฑ์ของมันนะฮะมุมมันจะเท่ากันด้วยนะครับแล้วเก้าร้อยแปดสิบเนี่ยหารด้วยสามเลยนะฮะอ่าครูทวัญญาครูวราพรครูคุณคุณธนัทอ่าคุณธนุดไหมคุณธนุดเหรอคุณธนุดน้องอ้อยนะอ่าคุณทวัญญาครูเกดครูละไนนะโอเคครูมงคลครูสุรเชษฐครูเนสครูแสงดาวอ่า ถูกต้องครับหกสิบองศาก็คือทุกมุมเท่ากันใช่ไหมกะจับหารด้วยสามเลยนะร้อยแปดสิบตั้งหารด้วยสามสามหกสิบแดศูนย์หนึ่งตัวเพราะฉะนั้นมุมแต่ละมุมต้องกลางหกสิบองศาเนี่ยนี่คือเรื่องมุมที่เราจะคุยกันเนี่ยโจหัวเลยที่เราเคยพูดกันไปนะครับพูดเรื่องมุมไปบ้างแล้วแหละนะครับในเรื่องรูปต่างๆผลบวกมุมภายในเอ้ยนะครับนะ,ะมุมที่รับ มุมรอบศูนย์กลางมุมที่รับในแต่ละด้านอ่ะกลางเท่าไหร่เราเคยคุยกันไปในหัวข้อกฎการนับจําได้ไหมครับทุกคนแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องมุมเพราะนั้นหนูต้องรู้จักกฎครับทุกคนครับทุกคนที่นั่งฟังอยู่ต้องรู้จักกฎว่าการหาค่าของมุมเนี่ยเขามีกฎอะไรบ้างเบื้องต้นย้ําว่าเบื้องต้นยงเอกคณิตศาสตร์เอกคณิตศาสตร์ต้องรู้ทั้งหมดเลยมันจะเป็นทฤษฎีวงกลมขอดอะไรต่างๆต้องรู้ทั้งหมดนะครับ ถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องต้องรู้เบื้องต้นครับนะฮะรู้อะไรบ้างมาฟังกันวันนี้ทุกคนตอบหกสิบองศานะใครตอบในใจใครไม่ตอบนะเออสาธุวันนี้ใครวันนี้ใครไม่พิมพ์ตอบนะครับขอให้เฉพาะแค่มีแค่คนคุยนะเอขอให้เฉพาะมีแต่คนคุยโอเคไหมวันนี้ใครไม่พิมพ์ตอบนะขอให้เฉพาะมีแต่คนคุยนะใครนั่งเฉยๆนะใครไม่อ้าปากอยู่ที่บ้านไม่พูดเลยนะขอให้มีแต่คนคุยนะครับนะา ทุกเลยนะครับนะทุกเลยนะทุกคนมาเริ่มเพราะนั้นกดนะหนูจะต้องรู้กดเดี๋ยวพี่จะขอเล่ากฎเบื้องต้นนะครับโอเคป่ะแหมพิมพ์กันมาเชียตอนเนี้ยนะพิมพกันมาเชียร์เลยนะเออนะหนูพิมพ์ก็ไม่มีคนคุยค่ะจันค่ะดราม่าอีกแล้วนะครับนะดราม่าอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้จะคุยเรื่องกฎครับบางคนบอกกมันยากไ,มไหมอะพี่ หนูรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อกี้มันก็ถือว่าเป็นกฎไงหนูรู้ว่าทุกด้านเท่ากันใช่ไหมทุกด้านเท่ากันมุมทุกมุมก็เท่ากันนี่ก็เลียกว่ากฎครับโอเคปะหนูโชคดีค่ะไม่มีคนคุยค่ง <c oughs> พิมพ์แล้วนะครับนะ <c oughs> เอเอเอ,อ,อ่มาทุกคนเพราะนั้นหนูต้องจํากฎให้ดีนะครับทุกคนจริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะทุกคนตอบพี่หน่อยถ้าพี่เขียนแบบเนี้ย สัญลักษณ์อย่างเงี้ยด้านสองด้านเท่ากันใช่ไหมแล้วถ้าพี่เขียนแบบเนี้ยอีกด้านไม่เขียนนะอีกด้านไม่เท่านะอีกด้านไม่รู้ว่าเท่าหรือเปล่าถ้าพี่เขียนขีดแบบเนี้ยนะเขาเรียกว่าด้านสองด้านเท่ากันแล้วนะเพราะนั้นด้านสองด้านเท่ากันแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยอะไรเท่ากันนอกจากด้านสองด้านเท่ากันสามเหลี่ยมหน้าจั่วอะไรเท่ากันมุมที่ฐานจะเท่ากันด้วยนะะ นี่คือกฎที่น้องต้องรู้นะครับมุมที่ฐานตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยโอเคปะอ่ารางวัลคนท็อปคอมเมนต์อาจารย์ส่งมาส่งของมาไหมครับส่งนะฮะส่งแต่ตอนนี้ยังไม่ส่งนะเพราะอะไรอาจารย์ยังไม่มีเวลาครับตอนนี้คุณครูมงคลฮนะอย่าว่าแต่เวลาหาของให้น้องเลยนะครับนะเวลาพี่หายใจกับกินข้าวตอนนี้ยังไม่มีเวลาเลยนะครับนะโอนเน็ตไลน์ร้อนเลยนะครับแต่แต่รายชื่อคุณครูทุกคน อยู่ที่ทีมงานแล้วนะเหลือแค่พี่สั่งว่าพี่จะเอาอะไรให้นะครับพี่ก็ยังคิดไม่ออกนะครับนะทีมงานก็รออยู่นะครับคือตอนนี้เมื่อวานเพิ่งกลับจากพิจิตตวันนี้เพิ่งกลับจากรบบุรีมานะครับนะเพราะนั้นโอ้โหโอนเน็ตตอนนี้ไม่จะสอบโอเน็ตครับงานเยอะมากนะครับนะผู้พี่ๆตอนนี้พี่ๆวิยาก่อนก็บรรยายกันเยอะมากเพราะฉะนั้นน้องๆที่รอของางวันอยู่นะใจเย็นนิดหนึ่งนะครับใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอ่ะมุมที่ฐานเท่ากันนะครับตรงเนี้ยอ่าโอเคปะกดง่ายๆตรงนี้เลยนะครับนะ อขอยาดองครับไอ้แมวเด็กนะครับขอเส้นผมกูแก็บค่ะเอ้ยนี่นี่นีเล่นของกันปะเนี่ยนะอะมาทุกคนยังไว้วันนี้ต้องให้จบนะอะไรบ้างเนี่ยอันนี้เรียกเรียกว่าสำเนียมหน้าจั่วนะมุมที่ฐานเท่ากันนะครับนะคําถามครับถ้ามุมมุมข้างบนเนี่ยสาสิบองศา ถ้ามุมข้างบนงสามสิบองศาในกลุ่มยุทธพงษ์ชัยคงสงสัยนะครับมีน้องพิมพมาจริงๆนะครับขอเส้นผมครูแก๊ปค่ะเนี่เยเดี๋ยวเดี๋ยวก๊อปให้นะนี่ก๊อปชื่อเฟซไปด้วยนะครับนะน้อยก,กลุ่มถามใครขอเส้นผมค่ะเนี่ยนี่ก๊อปชื่อเฟซไปให้ด้วยนะครับอ่ะมาทุกคนไอ้อย่าพูดเล่นกันนะเดี๋ยวเยอะเดี๋ยวยาวนะครับนะเรื่องนี้ไม่ยากคุณครูมันมีไม่กี่ข้อนะแล้วเดี๋ยวพี่จะพูดเรื่องอื่นต่อเลยโอเคป่ะจะพูดเรื่องอื่นต่อเลยนะครับนะอ่า คุยพูดพูดพูดถงไหนล้ถ้ามุมนี้กลาง,งสามสิบองศามุมที่เหลือจากกลางเท่าไหร่ครับค,คุณครับพอเรารู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วโอเคไหมอ่าพอรู้ว่าสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเนี่ยเรารู้มุมสองมุมนี้เท่ากันใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้ว่าสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในเนี่ยทั้งสามมุมนะครับถ้านํามารวมกันจะได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาใช่ไหมเพราะนั้นเราก็แอบทดใช้คำว่าแอบทดทั้งหมด180 30, หร้อยแปดสิบลบออกสามสิบเหลือร้อยห้าสิบ แล้วทั้งสองจะเท่ากันจับหารด้วย2จะเหลืออย่างละ75็ดห้าเจกับ75้าอ่าเพราะเรารู้รวมทั้งหมดร้อยแปใช่ไหมเราก็หักออก30แล้วก็แบ่งครึ่ง75็ดห้าเจห้ายู่2องข้างนะครับนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่คุณครูเราต้องรู้นะครับนะวันที่เราไปสอบถ้าเขาถามว่ามุมนี้กลางกี่อ,องศาเราต้องหาได้นะครับนะต่อไปทุกคนต่อไปต่อนะเจอ,องศาถูกต้องครับอ่า ใครพิมพ์ขอให้สอบติดเลยทุกคนนะมีส่วนร่วมมาทุกคนต่อไปแต,แต่แต่มันอาจจะดีเลยนิดน,นึงนะช่างมันกดต่อมาที่น้องต้องรู้จักนะครับกดต่อมาทุกคนตอบพี่หน่อยมุมตรงบาคนอกอันนี้มุมหรือเปล่าคะสมมติว่าเป็นเส้นตรงอย่างนี้เรียกว่ามุมตรงครับน้องมุมตรงยังไ,ไงดีวะเขียนไงดีอะเนี่ยอะเนี่ยมุมตรงอะ มุมตรงกลางเกี่ยองศาครับมุมตรงเส้นตรงนี้มุมตรงกลางเกี่ยวองศาร้อยแปดสิบองศานี่คือกฎเลยที่เราต้องรู้มันก็ง่ายๆเนาะก็ก็มันเส้นตรงอะ่ะนะมันก็ต้องกลางร้อยแปดสิบองศาเอ้ยไม่ใช่สามร้อยหกสิบด้วยนะร้อยแปดสิบเด้อเอออันนี้คือกฎย่างหนึ่งนะครับนะโอเคนะแล้วมันจะประยุกใช้อย่างไงอ่ะพี่ทุกคนตอบพี่ ถ้าตรงนี้กลางสามสิบองศาถ้าตรงนี้กลางสิบองศาไอเส้นีเฉียงตรงนี้ตรงนี้ต้องกลางเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเอ้เข้ทั้งหมดร้อยแปดสิบไอนั้นสามสิบหนูก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกสามสิบเป็นเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบองศาเออนี่ก็เป็นกฎอย่างหนึ่งที่เราควรทราบไว้โอเคปะอ่าโอเคนะโอเคนะอ่า คุณครูใครพิมพ์ไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะแต่มันแค่พิมพ์ตัวเลขพี่คิดว่าทันอยู่แล้วแหละนะครับนะพี่จะได้ดูด้วยว่าน้องทันไม่ทันเลยผิดถูกช่างมันนะคุณครูไม่ต้องลบครับนะผิดอายเพื่อนนิดหน่อยครับนะอย่างที่บอกถ้าสอบไม่ได้อายป้าข้างบ้านหนักกว่านี้นะป้านาบ้านด้วยป้าค้างบ้านด้วยป้าหลังบ้านด้วยสี่ป้าเลยนะทุกคนนะอย่าลืมป้าที่ทํางานเองนะครับบางคนป้าที่โรงเรียนเนี่ยนะครับหนักเลยเออเป็นร้อยป้าเลยอยู่ที่โรงเรียนนะครับนะรอเราอยู่ครับทุกคนนะรอเราอยู่นะ เออใครรอครับพ่อแม่หรือป่าป้าที่โรงเรียนน่ะรออยู่นะมาต่อไปมุมตรงนะรล้จากนะั้นมุมตรงนะต่อไปทุกคนต่อ,อยังไวถ้ามีเส้นตรงสองเส้นตัดกันพอ,อรอเลยเหรอนะเออป้าทั้งหมู่บ้านเลยค่ะา <c oughs> อาจารย์คะเออคนรักเราเยอะนะป้าทั้งหมู่บ้านเลยนะฟังต่อไปถ้ามีเส้นตรงสองเส้นตัดกันเส้นตรงนะอย่ามาเส้นตรงสองเส้นตัดกัน มุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเห็นไหมอ่าเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะครับนะอ่าโอเคไหมเส้นตรงสองเส้นมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันคือตรงนี้นี่ตรงนี้มุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนะอ่าบางคนบอกขอเนื้อๆดีกว่าค่ะอ่าโอเคต่อไปได้ไหมทุกคน เส้นตรงสองเส้นมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าหนูรู้ข้างล่างข้างบนหนูก็รู้โอเคป่ะในทางกับการถ้าหนูรู้สีแดงหนูรู้สีน้ําเงินตรงนี้ตรงนี้หนูก็รู้มุมตรงข้ามย่อมเท่ากันไม่ใช่มุมข้างๆนะมุมตรงข้ามย่อมเท่ากันนี่คือกฎอีกอันหนึ่งนะครับนะต่อไปต่อไปนะต่อไปหนูรู้แล้วมั้งรู้สามเหลี่ยมรู้อันนี้แล้วต่อไปครับอีกอันหนึง่ง จดไม่ต้องจดนะทุกคนไม่ต้องจดนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องไปดูย้อนหลังได้เอาให้เข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าเส้นตรงสองเส้นขนานกันนะครับเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงมาตัดสักเส้นหนึ่งนะครับน้องนึกภาพนะมีเส้นตรงสองเส้นขนานกันแล้วอาจารย์รู้ได้ไงว่ามันขนานโจทย์เดี๋ยวเขาจะกําหนดนะฮะจทย์จะกําหนดมานะครับเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงมาตัดแบบนี้นะมุมแย้งจะเท่ากัน บางคนมุมแย้งมุมแย้งยังไงพี่เส้นตรงสองเส้นตัดกันมุมแย้งสมมติตรงนี้เราสนใจมุมนี้สีชมพูดีกว่ามุมนี้มุมแย้งก็จะเท่ากันตรงนี้อย่างนี้เรียกว่ามุมแย้งเคปาใจปเพราะนั้นสีชมพูนี่เรียกว่ามุมแย้งเอาไหมามันมีคู่อื่นไหมอาจารย์คู่นี้อย่างนี้ก็เรียกมุมแย้งที่พี่ติ๊กถูกตรงนี้เส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นสีแดงมาตัดมุมแย้งจะเท่ากัน โอเคไหมครับมุมแย้งก็มีหลายแย้งเลยทันว่าแย้งที่เป็นจุดจุดแย้งกันแย้งที่เป็นติ๊กถูกแย้งกันนะครับนะอ่าอย่างนั้นเรียกวมุมแยง้งโอเคไหมครับนะอ่าต่อไปเราลองมาทําข้อสอบก่อนไหมทุกคนเรื่องพวกนี้ไม่ยากนะลองมาทําข้อสอบก่อนมนาะลองเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าลองทําซิเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับนะแค่เอามาประยุกใช้เฉยๆนะครับ ข้อที่หนึ่งครับมาลุยกันทุกคนเริ่มข้อที่หนึ่งจากรูปจงหาค่า X ออ,อยู่นี่นะ x เ,เป็นมุมข้างนอกตรงนี้ทุกคนพี่จะบอกว่าถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเขาเขา,เขามีทฤษฎีของเขาอยู่แล้วนะครับคนทั่วไปไม่ต้องรู้ทฤษฎีอะไรเอาง่ายๆทุกคนฮนะสามเหลี่ยมตรงนี้ทุกคนสีเหลืองตรงเนี้ย ผลรวมของมุมภายในของมันต้องได้ร้อยแปดสิบองศาใช่ไม่ใช่นะอ่าเพราะนั้นตรงนี้ซัดไปสี่สิบหกตรงนี้ซัดไปหกสิบเจ็ดแสดงว่าเหลือตรงนี้เท่าไหร่อาจารย์แต่เขาไม่ได้ถามนะใช่เขาไม่ถามแต่หนูต้องหาตรงนี้ก่อนนี่ต้องหาตรงนี้ก่อนเพราะว่ามุมนี้เนี่ยมันรวมมาได้ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับถ้าหนูรู้ตรงนี้เนี่ยหนูก็รู้ตรงนี้โอเคปะ่ะเพราะนั้นมันคิดไม่ยากเลยนะทุกคนเริ่มครับ สี่สิบหกกับหกสิบเจ็ดบวกกันอนะ่ะสี่สิบหกกับหกสิบเจ็ดบวกกันเป็นสิบสามใส่สามทดหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบทดหนึ่งเป็นสิบเอ็ดร้อยสิบสามองศานะนะฮะ,ะเพราะนั้นตรงเนี้ยร้อยสิบสามองศารวมกันทั้งหมดร้อยแปดสิบลบหนึ่งร้อยสิบสามองศาออกไปทนันปะลบออกไปก่อนนะจริงๆมันตอบได้เลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่ทันเนี่ยทำตามพี่ตรงเนี้ย ตรงนี้กับตรงนี้รวมกันได้ร้อยสิบสามองศาก็เอาร้อยแปดสิบตั้งลบออกหนึ่งร้อยสิบสามองศานะครับแล้วหนูก็คิดเลขอ่ะคิดเลขตัดกันได้เจ็ดไปคิดเลขเอาเดอ้อโอ้ติวติวมาถึงตรงนี้แล้วต้องคิดเลขให้ไวแล้วนะครับนะสิบลบออกสามเหลือเจ็ดนะฮะเจ็ดลบออกหนึ่งเหลือหกตรงนี้เป็นหกสิบเจ็ดครับเหลือเป็นหกสิบเจ็ดแล้ว x ตอบเท่าไหร่ทุกคนอ่า x ตอบเท่าไหร่ทั้งหมดรวมกันได้ร้อยองศาใช่ไหมเพราะนั้น เราก็เอา180ลบออก67ตามกฎต่างๆที่เราเตี๋ยวไปโอเคไหมแล้วเราก็ลบเลขครับถ้าเราลบไม่ผิดจะได้เป็น113่งาคำตอบข้อนี้คือ113งอสางศาแค่นั้นเลยนะครับนะจบแล้วฝนข้อหนึ่งฮะฝนจบเลยไม่ยากเห็นยางเห็นนะครับนะไม่ยากนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ